คือเมื่อกี้97ไปเดินเล่นก็เลยซื้อช็อกโกแลตที่เธอชอบกินที่สุดมาฝากนะช็อกโกแลตที่ฉันชอบกินเหรอไอ้จริงๆด้วยทำไมนายถึงรู้ว่าฉันชอบแบบนี้ล่ะหัวหน้าบอกผมอะแค่เดาก็ใช่ของหอร้านเปลี่ยนไปหรือเปล่าอะไม่เหมือนเมื่อก่อนเท่าไหร่เลยพวกนายมองฉันทำไมอ่ะอยากกินเหรอโอ้ไม่เป็นไรไม่เธอก็รู้ว่าฉันกินของหวานไม่ได้พี่ก็รู้ว่าไอ้จิ้งให้ฉันรักษากล้ามหน้าท้องหัวหน้าก็รู้ช่วงนี้ผมฟันคุดกินของหวานไม่ได้เดี๋ยวปวดฟันอ่ะ97ก็รู้ว่าผมก็ผมลดน้ำหนักฮะโอ้โหอะไรนะลดน้ำหนักเหรอโจอีขาของนายน่ะเล็กเท่าขาฉันแล้วนะจะลดอะไรอีกล่ะเขาพูดผิดอ่ะความหมายของเขาก็คือลดไขมันเพิ่มกล้ามเนื้อต้องกินอาหารคลีนนะช่วงนี้กินของหวานไม่ได้ใช่ใช่ใช่พี่คือเอาว่าพี่กินเถอะครับยังไงนิ่งเอือกเฮ้ยกินลงไปแล้วเหรออะไรเหรอไม่มีอะไรกินเลยใช่อันนี้อร่อยมากจริงๆนะกินเลยถ้าอร่อยเธอก็กินเยอะๆการออกกำลังสายตายาหยอดตากินยาแบบแคปซูลหรือยังอ่ะฉันกินแล้วเฮ้ยทำไมไม่เจออย่าลืมนวดด้วยเนาะงงอะไรมีดอกด้วยเหรอหมดแล้วเหรอคิดอีกเม็ดสิไม่กินแล้วค่อยกินพรุ่งนี้ไม่ได้นะคือหมายความว่าอายุการเก็บรักษาช็อกโกแลตนี้มันสั้นมากแค่วันเดียวเองอ่ะใช่แค่วันเดียวอ่ะไม่ได้เสียวไปช่วงนี้ฉันอ้วนขึ้นอ่ะกินเยอะมากไม่ได้จริงๆไม่เลยครับพี่ไอ้ฉิงอ้วนตรงไหนอ่ะพวกนายนี่แปลกจังเลยนะซื้อมาเยอะแล้วยังไม่กินให้ฉันอ้วนอยู่คนเดียวครั้งหน้าไม่ต้องซื้อแล้วอายุเก็บสั้นจำไว้แล้วมากินมาอันเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยสุดท้ายแล้วมาไหมเฮ้ยสุดท้ายกินอันนี้สิฉันไม่กินแล้วเสียวไปเลี่ยนแล้วต้องกินนะสุดท้ายแล้วกินสิสุดท้ายแล้วไม่ต้องรีบมากินโอเคโอเคอย่าสิ้นเปลืองนักเลยโอ้ย
หวานไปแล้วนะช็อกโกแลตเนี่ยกินจนปวดฟันเลยกินหมดกล่องนึงแล้วนะไปบ้วนปากก่อนล่ะโอ้ยหวานมากไม่ไหวเกิดอะไรขึ้นอ่ะกล่องนี้นี่นาก็ถุงนี้ไม่ผิดนี่ถุงนี้แหละกล่องนี้ด้วยช็อกโกแลตนี่เลยอ่ะใช้ได้นี่ช่วยไปเอาแล้วก็เอามาผิดอีกอ่ะโอ้ยนายก็อย่าทับถมดิร้อนใจอยู่เนี่ยนี่คงไม่ได้กลืนไปหรอกมั้งฮะไม่ใช่หรือว่าสองถุงนั้นเราหยิบมาผิดอ่ะนายรีบโทรไปร้านนั่นเดี๋ยวนี้เลยนะเร็วเข้าฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณอูไปขออภัยค่ะตอนบ่ายเพื่อนของคุณมารับของคำสั่งซื้อของคุณมีปัญหาค่ะงั้นกล่องที่ถูกอยู่ไหนครับพวกเราให้พนักงานที่ร้านนำไปส่งถึงที่ในวันพรุ่งนี้พร้อมแหวนเพชรอ๋อไม่ต้องกังวลนะคะครับไอจีอีชื่อแปลกซีรีส์ปังวาไรตี้ดังได้ใจ